สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูเต้อห้วนค่ะหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องในหมูต้มใส่ผักกาดดองค่ะแล้วก็จะ เอามารับประทานกับข้าวสวยเป็นถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็จะปรุงคล้ายๆกว๋วยเตี๋ยวมีพริกมีน้ำส้มน้ำตาลน,นะคะแล้วก็น้ำปลาปรุงคล้ายกว๋วยเตี๋ยวเลยแล้ววันนี้ก็จะมาบอกวิธีการทําวันนี้จะทาแล้วมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปดูวิธีการทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือผักกาดดองค่ะผักกาดดองแอดมินก็ได้มาเป็นแบบนี้ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีใบนะคะก็หั่นมาเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นําไปล้างอ่ เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือ3เกลือ3เกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วเราก็นำมาตำวันนี้ก็ใช้อยู่ที่2อช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปวันนี้เครื่องในโมแอดมินใช้ในส่วนของปอดค่ะปอดก็ซื้อมาทั้งพวงเลยแล้วก็นํามาล้างจากนั้นก็นํามาต้มแอดมินก็ใส่เกลือลงไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะต้มใช้ไฟกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆจับเวลาอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะ เมื่อครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะนำออกมาหั่นค่ะอาจารย์น,นีแอนดมินก็หั่นไปแล้วเดี๋ยวจะเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะหั่นค่ะส่วนวิธีการหั่นก็ให้หั่นเป็นชิ้นพอคำไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะบางทีเนี่ยเขาจะใช้ตะกีบเคียบในส่วนชิ้นของเครื่องในหมูแล้วก็นำมาจิ้มน้ำจิ้มอีกทีน้ำจิ้มก็คือเครื่องปรุงนั่นเองค่ะก็จะนำเครื่องปรุงอ่ะไปปรุงในถ้ยวยเล็กอีกทีแล้วก็จะเอา ชิ้นเครื่องในเนี่ยนะคะไปจิ้มเอาค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบปรุงถ้าไม่ชอบปรุงก็สามารถที่จะทานจืดๆได้แต่บางคนชอบความแซ่บๆก็ปรุงรสชาติก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งหมอ้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะใส่น้ําลงไปวันนี้ปริมาณที่ใช้ก็เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นน้ําที่ใส่ไปก็เยอะพอประมาณค่ะต้มน้ําไปเรื่อยๆพอน้ําเริ่มร้อนเนี่ยก็ใส่เครื่องในหมูแต่วันนี้ใช้เป็นปอดก็ใส่ปอดลงไปค่ะส่วนไฟที่ใช้แอดมินก็ใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดฟองขึ้นมาฟองก็ช้อนออกให้หมดนะคะ แล้ววันนี้เราใช้ในส่วนของปอดปอดก็จะมีในส่วนของอากาศเยอะนะคะพอต้มไปเนี่ยฟองตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเยอะมากกว่าปกติตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินใส่สามเกลือลงไปวันนี้ก็ใช้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ผักาดดองลงไป เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะฟองก็จะขึ้นมาเยอะมากตรงนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวฟองก็จะค่อยๆหายาเราก็หมั่นช้อนออกด้วยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้มไปแล้วก็หมั่นช้อนฟองออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟองก็จะลดน้อยหายไปเองค่ะ การนอนต่อไปค่ะเราจะมาปรุงรสชาติแอดมินใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะก็ใส่อยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปใช้เป็นรสหมูนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะและเดี๋ยวเราก็จะต้มต่อไปอีกใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้าเครื่องค่ะ ส่วนไฟที่ใช้ก็เบาไฟลงมาจากไฟแรงเลยเบาลงมาเหลือเป็นไฟอ่อนที่สุดค่ะก็จับเวลาไปเลยค่ะอยู่ที่15นาทีจากนั้นก็รวบรัดตัดภาพมาที่ครบแล้วนะคะ15นาทีก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ผักชีลงไปผักชีก็ลากเอาไปทำเป็นสามกลือแล้วส่วนใบก็เอามาโรยในตอนท้ายค่ะ จากนั้นก็จัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำตื้อหวนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ